สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือยำผักหวานกรอบรวมทะเลคุณผู้ชมครับผักหวานนี่อุดมไปด้วยวิตามินนะครับหลายคนบอกว่าเอามาผัดกินเสร็จแล้วมันไม่ค่อยอร่อยดั่งใจบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของมันบางทีไปเด็ดเอาใบแก่ๆนิดเดียวเท่านั้นเองก็เคี้ยวลำบากลำบนก็บ่นกันนะคุณผู้ชมวันนี้แก้ปัญหาเอาผักหวานมาทอดให้กรอบกรอบแล้วรับประทานให้แซ่บไปเลยนะคุณผู้ชมกับยำรวมทะเลครับเตรียมจะทอดอะไรอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะไม่เคยพลาดคุณผู้ชมต้องเป็นน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันมรกตรับรองจะติดใจในระหว่างที่อุ่นน้ำมันอยู่คุณผู้ชมก็มาเตรียมแป้งประกอบอาหารตราโกกิซองนี้คุณผู้ชมทุกอย่างที่อยากจะให้กรอบเทลงไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็น้ำเย็นจัดตามที่ระบุข้างซองเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอุ้ยง่ายเหลือเกินเสร็จแล้วก็ถุงมือใส่สักหน่อยมือไม้จะได้ไม่เลอะนะคุณผู้ชมนะน้ำมันร้อนหรือยังหยิบผักหวาน1กำมือใส่ลงไปเคล้ากับแป้งซะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เริ่มค่อยๆหย่อนทอดเสร็จแล้วก็พอเหลืองข้างนึงเริ่มจะเหลืองใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็พลิกกลับอีกข้างนึงพอได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยก็จะใช้ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมตักส่วนนี้ขึ้นทิ้งไว้บนกระดาษซับมันคุณผู้ชมก็จะได้ผักหวานทอดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมยำรวมมิตรทะเลกันนะครับยำแน่นอนทุกคนก็ต้องคิดถึงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใหญ่คุณผู้ชมเปลี่ยนจากยำที่คุ้นเคยกับมะนาวเป็นยำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมเนื้อมะขามเข้มข้นเปรี้ยวจากมะขามจริงๆที่เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างน้ำตาลกับน้ำมะขามเปียกน้ำปลาอย่าเยอะนะรสชาติจัดมากเกินไปบางทีก็ไม่ดีต่อสุขภาพคนจนกระทั่งมั่นใจว่าน้ำตาลทรายเนี่ยละลายพริกขี้หนูหมดเลยน่าทานอ่ะคุณผู้ชมอ่ะพอดีพอดีเลยคุณผู้ชมซีฟู้ดประดามีค่ะคุณผู้ชมคะที่เราอุตส่าห์จัดการลวกไว้โกยใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมแดงค่ะคลุกคลาให้เข้ากันเกิดมาคุณผู้ชมต้องไม่เคยพบยำอะไรที่แบบโอ้โหคุณพระคุณเจ้าน่ารับประทานขนาดนี้งาขาวตราข้าวทองคั่วสักหน่อยหนึ่งโปรยปลายนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาหยอดหน้าแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะคลุกคล้าให้เข้ากันนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นยำที่น้ำไม่เซ็งออกมาแบบเยอะแยะนี่แหละมันต้องแบบนี้โหนี่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์เด็ดค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกยำไทยๆขาดไม่ได้เลยโรยหน้าด้วยงาขาวนิดนึงเสร็จแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับ